สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ดีใจมากครับที่ทุกคนมาเป็นสักขีพยานในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องอนงค์นะครับวันนี้มาเยอะๆมากทั้งแฟนคลับหลายๆคนเลยดีใจมากเกินคาดใช่ไหมครับเกินคาดไม่เกินคาดครับเพราะว่าน้องๆเขามีแฟนคลับเยอะอยู่แล้วใช่เหนียวแน่นครับทำไมถึงเลือกเป็นหนังผีแบบแนวนี้ครับพี่เอ๋ขาผมเนี่ยคิดพอดหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าเป็นหนังผีเลยครับเป็นหนังรักที่คนรักกับผีคือหนังของผมเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของรักที่มันข้ามเส้นอ่ะเพื่อนรักกันนักสืบกับเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยและอันนี้ก็คือคนกับผีก็คือเป็นรักข้ามเส้นที่ข้ามแบบเป็นเส้นที่ใหญ่มากเรียกว่าเป็นเส้นผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่มากก็คืออยากรู้ว่าผมอยากรู้เองว่าถ้าเรารักกับคนที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นยังไงกลัวเผื่อแบบเมื่อยเดี๋ยวรู้สึกกับแจ็คจีก็บอกครับคือจริงๆแล้วผ่านการแคสซิ่งแล้วก็จีรู้จักก่อนแล้วจีรู้จักไปเล่นด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาเหมาะกับบทเขาน่ารักส่วนโบเนี่ยเห็นจากการสัมภาษณ์กับผู้พี่ๆนั่นแหละสัมภาษณ์แล้วเขาแบบเฮ้ยดีเนาะผู้หญิงคนนี้มันตลกดีแล้วมันก็ไม่ค่อยกลัวอะไรมันก็พูดไปเรื่อยๆเปื่อยๆเออแล้วก็น่ารักการแสดงเขาดีไหมหรือยังไงการแสดงร่วมงานไงก็ต้องแบบการแสดงดีอยู่แล้วการแสดงจริงตอนแรกไม่รู้นะไปเปิด YouTube ดูเอ้ยมันเล่นเก่งนี่นะแล้วก็น่ารักเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งจะมาแหละใครมาวะแค่ตีหันมาแล้วอ่ะกี่ท่านเสียงดังกี่ท่านกี่คนเนี่ยเหรอ3คนอย่างอันนี้เป็นเด็กเส้นอยู่แล้วฝนเนี่ยฝนรู้จักกันแล้ววันแรกที่เขาเจอผมเขาด่าผมเลยผมก็เลยชอบคือเป็นคนไอ้หน้าจี๋ด่าไว้หน้าจี๋มันใช่คำนั้นเหรอคะไม่น่าใช่นะคะคุณพี่ส่วนทันไทยเนี่ยแคสติ้งมาตอนแรกคิดว่าเป็นคนคิดว่าตอนแคสติ้งมันดูตลกไงแล้วก็ปัญญาอ่อนแล้วพอมาดูเทปแคไอเทปพวก YouTube พวกเพลงอ่ะเฮ้ยมันคนเท่นี่ว่ะเป็นคนเท่คนเท่เรื่องเท่นักแสดงทั้งหมดเหรอครับโอ้เยอะมากมีแก๊งเด็กแว้นอีกมีนภวังแล้วก็มีแขกรับเชิญที่เห็นกันมาในตัวอย่างมีซันนี่มีพีคแก๊งโฟอีฟต่างๆมากมายครับทำไมมันต้องใช้บุคลากรเยอะขนาดนี้ครับเพราะว่าเอาไว้ตัดตัวอย่างนี่แข็งเหรอตรงๆเลยเอาตัดตัวอย่างตรงๆเลยใช่ใช่รอเราเพราะตัดปุ๊บคนจะรู้สึกว่าโหแขกดาราเยอะไม่คือพอมีการหลอกผีเราก็อยากให้แขกรับเชิญมาเยอะๆความจริงอ่ะอยากได้อีกเพียบเลยแต่ว่าคิวไม่ได้เอามีต้าเหนิงไงต้าเหนิงต้าเหนิงเป็นศัตรูหัวใจกับอานงมาคุณโบเป็นอะไรด้วยความที่เป็นหนังผีเรื่องแรกของคุณใช่ไหมครับโบนค่ะยังไงบ้างครับเรื่องนี้แฮปปี้มากเพราะว่าเพื่อนๆน่ารักทุกคนเลยค่ะพี่ๆก็คือน่ารักมากๆโคตรน่ารักเลยค่ะเรื่องนี้ต้องหลอกคุณจียากไหมหลอกยากไหมต้องให้จีพูดเรื่องนี้ต้องให้ผู้ชายพูดค่ะหลอกไม่ยากหรอกผมจีเป็นไงบ้างครับผมเต็มใจให้เขาหลอกนะโอ้โหรอบแรกโบครั้งนี้เป็นไงบ้างครับดีๆครับก็โบเป็นพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมมากครับแต่ว่าก็ดีทุกอย่างเรียบร้อยมากถือว่าดีถือว่ารอดหายใจคล่องละทุกอย่างราบรื่นครับผมสนุกสนานกลัวไหมครับเวลาเขาหลอกแต่ละครั้งไม่กลัวเลยออกไปทางคือมันขัดกับคาแรคเตอร์มากครับอนงกับโบอ่ะมันคือสุดขั้วคนละฝั่งอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ทุกอย่างแบบนี่น่ารักอ่ะไม่เอาไม่รู้เรียกว่าเป็นมิติใหม่คนกับผีใช่ไหมครับใช่เลยใช่ค่ะคนกับผีจะรักกันยังไงต้องมาดูที่เรื่องอนงนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนางเอกตายอ่ะฟังเขาก่อนเฮ้ยสปอยเนี่ยมันตายอยู่แล้วโคตรน่ากลัวเรื่องนี้เริ่มเลยน่ากลัวน่ากลัวที่บ้านค่ะโคตรน่ากลัวที่บ้านค่ะที่บ้านค่ะที่บ้านค่ะอ้าวสวยลูกเล็บลูกนี่เป็นลูกนี่เป็นลูกค่ะอันตรายแน่นอนอ่ะลูกพี่เป็นไงบ้างมีความโบ๊ะบ้าขนาดไหนคุณ3คนอยู่ด้วยกันในภาพยนตร์เรื่องนี้ดิฉันโผล่มาประมาณ10วิรีบดูรอเล่นค่ะทางเรื่อง
น่ารักสุดๆน่ารักจริงไหมคะครับผมเราเป็นต้องบอกว่าลูกน้องของคุณอนงค์เขาแล้วเราเป็นผีที่ตั้งใจเป็นเรื่องแรกที่ผมไม่เล่นหยาบไม่พูดคำหยาบพอพูดได้แค่คำว่าแฮ่ใจหลอกมีแค่นี้นะคะอึดอัดไหมอึดอัดไหมที่ต้องพูดคำหยาบอึดอัดที่เหี้ยเลยพี่อันนี้เขาส่งมาให้ครับไม่แต่อยากนะเดียวกันแต่อยากให้ไปรอดูนี่คนนี้เขาเป็นไฮไลท์ของเรื่องนะนี่อยากจะบอกว่านางเอกจริงๆไม่ใช่อนงค์นะเป็นกล้องเล็กอันนี้ไม่รู้บอกได้มากขนาดไหนเล็กนางเอกเล็กมองโบเล็กมองโบเป็นนี้แป๊บเดียวใจเลยยิ่งกว่าถอดเสื้อเอางี้ยิ่งกว่าถอดเสื้อคุณพี่หนูพูดเลยนะว่าทำไทยยิ่งกว่าถอดเสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวสปอยสปอยสปอยโคตรขยี้จุดติ้งจุดติ้งจุดติ้งก็ไม่รอดูต้องรอดูไปทำตอนไหนบ้างหนูเป็นนักแสดงใช่ไหมคะเรื่องแรกใช่ไหมคะตอนแรกบอกพี่เอ็ดไปแล้วว่าอยากเล่นหนังหนังผีอยากเล่นหรอแต่เขาว่าถ้าเขาว่าเสียงมันดังไงมันอยู่ในภาพเขาก็เลยเข้าใจว่าเราอยากเล่นหนังผีแต่จริงๆเราไม่ใช่ผิดประเด็นไปหมดกับโบเป็นอะไรมีความหนักใจไหมคะก็ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแบบว่าความจริงแล้วความจริงแล้วคือความจริงอ่ะเป็นอนงแต่วันนั้นตกบันไดก็เลยได้เล่นเป็นจุดเป็นไม่ต้องยิ้มอนาไปดูอีกเรื่องนึงเป็นชื่อเรื่องอนาไม่ใช่อนงไม่ใช่อนงค่ะอยากให้ดูกันเยอะๆค่ะสนุกจริงๆค่ะเบียร์เชิญเลยเบียร์นะค่ะไม่ได้เสพนะคะขายอย่างเดียวค่ะไม่ได้เสพเราคุณโรบ้าก็ได้อันนี้มันคืออะไรสิงห์เหรอไม่เป็นกระเป๋าอ๋อสปอยผ่านดูกับมันหยุดด้วยมาดูกันดีกว่าครับผมกับนักแสดงทุกคนนะครับอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมภาพยนตร์ไทยทุกท่านนะครับมาชมภาพยนตร์เรื่องอนงในวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับเป็นวันแรงงานนะครับเราไม่ใช้แรงงานคนแต่เราใช้แรงงานผีได้นะครับเพราะว่าผีจะหลอกพวกคุณทั่วประเทศเลยแต่ว่าผีที่น่ารักไม่ต้องกลัวเลยนะครับก่อนจะขอฝากว่า1พฤษภาคมไปดูกันทุกคนนะครับก่อนจะจากกันไปพวกเราแห่กันสักหนึ่งทีแล้วก็พูดว่านะน่ากลัวไม่จ้าด้วยนะได้ค่ะพร้อม1ทันไทยไทยรออยู่นี่รออยู่มึงเคยทำมาแห่รออยู่ลองซ้อมดิซ้อมแห่รออยู่อะไรน่ารักเกิน1 2 3แห่น่ากลัวไม่จ้า